จู่ๆมันก็มีข่าวในไทยรัฐนะใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะคุณไปสืบจากข่าวไทยรัฐว่ายังไงถึงเราได้เป็นที่มาของเรื่องราวบิ๊กป้อมกับบิ๊กผู้กองนะก็คือนะคะทางไทยรัฐเนี่ยก็มีการพาดหัวเลยนะคะว่าลุงป้อมเนี่ยมีการมอบให้ร้อยเอกธรรมนัสไปโคราชค่ะแล้วก็บอกว่าห่วงใยให้มาแก้ที่ดินทำกินซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะก็เป็นประธานเปิดสภาสอสประชุมสภาประชาชน4ภาคที่โคราชบอกบิ๊กป้อมมอบหมายฝากความห่วงใยมาเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินหนี้สินแล้วก็แหล่งน้ำค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ว่าไปร่วมงานนะคะซึ่งก็ไปร่วมงานมาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมา18ถึง19นะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะใช่ค่ะในงานนี้ก็มีคุณชลินทองสุขรองผู้ว่านะได้กล่าวรายงานด้วยนะคุณปุณณาค่ะแล้วก็ให้การต้อนรับแล้วก็มีสสเขต1พรรคเศรษฐกิจไทยคุณทัศนีพรเกียรติเมธีการุณคุณสุรทินพิจารณ์เว็บไซต์ใหม่ใช่ไหมค่ะภาคโมกสูงเนินนี่ NGOประธานสภาเครือข่ายประชาชนอีสานให้การต้อนรับมีคนร่วมประชุมโอ้โหตามข่าวบอกว่าเป็นหมื่นแต่คงไม่ถึงหรอกแต่ที่แค่นี้เห็นไหมคะดูจากรูปโอ้ก็แบบละเอียดยิบแน่นเหมือนกันนะเอา3คูณอ่ะถึงจะถึงหมื่นอ่ะสายตาผมนะขออภัยนี่นะก็สำคัญตอนหนึ่งผู้กองพูดว่าไงค่ะร้อยธรรมนัสนะคะกล่าวในพิธีเปิดนะคะบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยตั้งใจแล้วก็รับปากกับประชาชนเนี่ยว่าจะมาพบปะเยี่ยมเยือนแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปแก้ไขก่อนที่รัฐบาลนี้จะครบวาระแต่เนื่องจากพลเอกประวิตรในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงมีภารกิจด่วนไม่สามารถมาได้จึงสั่งการให้ตนเองให้มาเยี่ยมเยือนประชาชนและรับฟังปัญหาแทนเพื่อนำไปเสนอท่านพิจารณาดำเนินการต่อไปเนื่องจากในฐานะที่ตนเองเนี่ยเคยเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดประชาชนมาแล้วในช่วงที่เคยทำงานร่วมรัฐบาลนี้ซึ่งขณะนี้ก็เคยได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรเนี่ยให้เป็นประธานอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาให้สภาประชาชน4ภาคเป็นสมัชชาเกษตรกรอีสานร่วมกับคุณสุรทินแล้วก็นายประภาสแล้วก็อีกหลายๆท่านในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินของทุกภาคค่ะร้อยธรรมนัสยังบอกอีกนะคะว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยตนก็ได้มีการเดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนมาแล้วทุกภาคอาทิตย์ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรีรวมถึงที่ภาคอีสานที่จังหวัดนครราชสีมาก็แล้วก็พบว่ามีปัญหาหลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับการจัดการที่ดินทำกินซึ่งเป็นที่ดินของรัฐโดยเฉพาะที่ดินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินก็ได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหากับสภาประชาชน4ภาคทั้งในจังหวัดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาผลกระทบโครงการต่างๆด้วยร้อยเอกธรรมนัสนะคะยังบอกอีกว่าทางด้านของพลเอกประวิตรเนี่ยมีการฝากความห่วงใยมาอย่างประชาชนทุกคนรวมทั้งได้มีการติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินหนี้สินแล้วก็แหล่งน้ำแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอาชีพภาคการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชน4ภาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำว่าให้แก้ไขให้เสร็จโดยเร็วตรงตามข้อเรียกร้องของประชาชนเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีมีที่อยู่อาศัยและก็มีสิทธิ์ในการทำหน้าที่ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นรูปธรรมอันนี้นะครับก็เป็นที่แปลกมากนะครับหลายคนคือถ้าเราจำกันได้คุณปูนาท่านผู้ชมเราก็เคยรายงานตรงนี้แหละครับรายการนี้คือไม่อยู่วันหนึ่งนะวันที่เท่าไหร่ผมลืมซะตรงกับวันศุกร์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดนตั้งคำถามเรื่องของผู้กองจะมาพักพลังประชารัฐหรือเปล่านะครับค่ะแล้วผู้กองแล้วท่านบิ๊กป้อมก็บอกว่าเขามีคดีอยู่นั่นแหละครับก็คือใส่หัวแล้วก็บอกเขามีคดีอยู่ไม่ใช่หรือคดีอยู่แล้วก็นั่นแหละครับเป็นการส่งสัญญาณว่าคงจะไม่ได้มาพลังประชารัฐค่ะแต่ว่าทางโน้นนี่สสเศรษฐกิจไทยนี่ก็ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เตรียมที่จะมาซบพรรคพลังประชารัฐนะผู้กองก็เงียบไปแล้วก็มีข่าวโน่นนี่นั่นแล้วก็ถูกลากโยงไปกับตู้หาวด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่16คุณบุญสิงห์นามสกุลวรินทรักใช่ไหมซึ่งลา
ออกมาจากพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วนะครับออกจากกรรมการบริหารพรรคนะครับก็แถลงข่าวบอกว่าตัวเองได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะครับนักข่าวก็งงผมก็งงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคุณมาได้ยังไงคุณยังเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่เลยอ่ะคือกฎหมายนี่เขาห้ามสังกัด2พรรคนะใครสังกัด2พรรคเนี่ยหมดสภาพเลยหรือว่าแอบซุ่มไปลาออกมาก่อนหน้านี้แต่ไม่มีใครทราบก็แกบอกว่าไปลาออกมาแล้วไงไปลาออกมาแล้วกับพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงค่ะ2คนบอกมาสมัครเรียบร้อยแล้วบัญชีรายชื่อทั้งคู่แล้วเหตุผลที่อธิบายความคุณบุญสิงห์นะบอกว่าไงบอกว่าเป็นเพราะพรรคเศรษฐกิจไทยขับท่านนะครับตัวท่านนะสองคนเนี่ยนะออกมาข้อหาไม่มีเจตจำนงที่จะอยู่ร่วมกับพรรคเป็นความผิดดังนั้นพรรคเลยขับพอขับปั๊บผมก็มาสมัครที่นี่เลยดังนั้นตอนนี้เป็นพรรคพลังประชารัฐแล้วโอ้โหผมฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ถึงแม้จะอาจจะถูกกฎหมายก็ได้แต่ฟังดูแล้วมันก็แปลกแปลกก็ตลกอยู่ไม่น้อยนะแต่ว่านั่นคือเขาได้แสดงตนแล้วนะครับคุณบุญสิงห์ก็ถือว่าเป็นมือขวาของผู้กองสำนักพงเผ่ามีข่าวด้วยซ้ำไปว่านะดีไม่ดีนี่ผู้กองอาจจะให้ไปลงสสเขตที่พะเยาแทนในเขตของผู้กองหรืออีกเขตหนึ่งก็ได้นะแต่ที่ต้องขีดเส้นใต้กันอีกอันหนึ่งคือเมื่อวันเสาร์คุณผู้นะหลายท่านอาจจะไม่ได้รับฟังข่าวคุณไพบูลย์นิติตะวันนี่พูดชัดเจนว่าจะมีสสพรรคเศรษฐกิจไทยนี่มาอยู่พรรคพลังประชารัฐอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่ๆแต่จะไม่มีผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าเพราะผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่านั้นนี่ได้เลือกแนวทางการทำงานที่เป็นตัวของตัวเองแล้วถ้ามีแนวทางการทำงานอีกแบบหนึ่งก็คงจะงานนี้แหละครับงานที่ไปเนี่ยโคราชนี่คือเลยเป็นที่มาของมีรายงานข่าวว่าบิ๊กป้อมกับใครต่อใครก็ได้จัดทัพจัดแถวปรับบทบาทกันใหม่แล้วแล้วก็เพื่อไม่ให้พรรคมันเสียขบวนมากเพราะว่าถ้ามีผู้กองมาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะมีบางกลุ่มเช่นกลุ่มสามมิตรเนี่ยเขาจะไม่แฮปปี้เขาอาจจะย้ายพรรคเลยก็ได้ลุงป้อมก็เลยต้องบริหารเอ๊ะงั้นธรรมนัสอยู่ก็ทำงานไปเดี๋ยวอ้วจะมอบหมายภารกิจให้ก็งานแบบนี้แหละครับก็เลยเป็นการจัดทัพปรับแถวปรับบทบาทของผู้กองธรรมนัสจนมีข่าวว่าเที่ยวหน้านี่นะครับเลือกตั้งเที่ยวหน้าผู้กองอาจจะไม่ลงเลือกตั้งก็ได้ไม่ลงเลือกตั้งอาจจะให้ภรรยาหรือคุณบุญสิงห์เนี่ยลงในเขตที่ตัวเองเป็นส.ส.อยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นการหาทางออกเป็นการบริหารจัดการของลุงป้อมเลยครับจัดทัพปรับแถวจัดบทบาทของผู้กองใหม่มันก็อาจจะมีความลงตัวไปอีกแบบหนึ่งแล้วสุดท้ายนะฮะอาจจะตบรางวัลให้เป็นรัฐมนตรีอีกทีก็ได้ค่ะในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นการเมืองไทยนะฮะให้ดูภาพผู้กองนิดหนึ่งก็ยังชิวๆอยู่นะเห็นภาพบางภาพเนี่ยนะอันนี้เป็นภาพเมื่อวันที่10ธันวาคมนะภาพอีกภาพเหรอคุณไทยมีไหมภาพที่ยืนอยู่กับเด็กๆนะคะลานอะไรเนี่ยลานนั่งชิมชาเนี่ยค่ะเย็นอุราบ้านป่าแล้วเนี่ยบ้านป่าอ่านไม่ออกนะบ้านป่าเมียงเหรอบ้านป่าเมียงน่าจะเย็นอุราบ้านป่าเมียงเอออะไรประมาณนี้แหละครับค่ะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเหมือนกันนะครับก็ที่น่าเป็นที่น่าสนใจก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะฮะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้กองนี่แนวโน้มจะเป็นอย่างนี้แล้วนะอาจจะไปเดินงานนอกสภาผู้กองนี่เขาก็ไม่ธรรมดาเขาก็มีอาวุธเขาก็มี NGO บางเผ่าพันธุ์บางพวกบางกลุ่มนะที่ทำงานนะเคมีตรงกับผู้กองหลายคนผมขออภัยไม่เอ่ยนามนะฮะก็รับช่วยงานอยู่ช่วยงานธรรมนัสพรหมเผ่านี่อย่างที่โคราชก็มีคุณประภาสงกสูงเนินที่คุณปูนาอ่านเมื่อกี้นะฮะอย่างนี้เป็นต้น